หนิงจีนโชว์ซีนหวานจูบดื่มด่ำย้ำรักกันดีกบข่าวสามีซ้อมจากประเด็นข่าวเมาที่ว่าดาราสาวผู้ที่เคยโด่งดังชีวิตเปลี่ยนหลังแต่งงานมีลูกสองโดนสามีลงไม้ลงมือบีบคอพอจับได้ว่ามีเมียน้อยจนต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลงานนี้ชาวเน็ตก็แห่เดาไปต่างๆนานาหวยไปตกที่ดาราคุณแม่ลูกสองอาทิเป้ยปานวาดหนิงปณิตากระแตสุภัสสรล่าสุดวันนี้14ธันวาคมเป็นวันเกิดของสาวหนิงปณิตาที่ปีนี้ก็อายุครบ41ปีแล้วงานนี้ก็มีปาร์ตี้เลี้ยงฉลองเล็กๆ เฉพาะคนสนิทเท่านั้นแต่ซีนเด็ดและพีคสุดๆเมื่อสาวเมย์พิชชนาคได้เผยคลิปซีนหวานๆสามีจินจูบย้ำรักหนิงเคลียร์ชัดไปเลยชัดๆว่าประเด็นข่าวสามีลงไม้ลงมือนั้นไม่ใช่คู่นี้อย่างแน่นอนจ้า